สวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาพบกับช่องวัยรุ่นเกษตรแบ่งปันด้วยครับเมื่อนี้ก็ช่วงแรงๆครับให้อาหารหมูครับเกลือหมูนี่ก็จะเป็นเปลือกมันครับผมเปลือกมันมักจีดแล้วก็จะมีลำครับอันนี้เป็นต้มข้าวครับข้าวยังวะเนี่ยข้าวปลายครับเอามาต้มนะมีทำการให้อาหารเพิ่นอันนี้ก็เป็นหมูปลามีหมูดำอันนี้หมูสาวท้องแรกครับหิวแล้วพากันหิวแล้วนี่แหละครับกับประมาณนี้แหละให้อาหารเพิ่นก็ได้เสียที่ครับช่องยังนะช่องกันยูทูบลูกลูกลูกชาวนาลูกชาวนายุคใหม่ครับกำลังสาวตอนแรงๆกับสีหุ่นไว้เนี่ยจักหน่อยเด้อท้ากันหิวแล้วครับเนี่ยนี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วคลอดเดือนหน้าครับบรรยากาศมันบ้างครับผมพากันหิวแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ก็พากันหิวแห้งแล้วครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้เป็นหมูดำครับเนี่ยหมูดำอันนี้ก็หมูดำส่วนทางนี้หมูป่านี่ครับเสียเทนี่ก็ร้านสาวร้านน้อยเอาสวัสดีจ้าดูป้าป้าสวัสดีจ้ากันเร็วป้าสวัสดีจ้าครับบรรยากาศบ้านๆนะครับสุขเสมอครับนี่ก็นี่ก็มีปลาเลี้ยงปลาไว้นะก็มีหลายปลาครับมีทั้งปลาดุกปลาคอปลาช่อนปลาตะเพียนเนาะปลาไนก็มีครับเนี่ยปลาช่อนก็มีปลาดุกก็มีครับนี่แหละครับให้อาหารเพิ่นก็ให้เซาแรงเพิ่นก็กินบ่ยากแล้วครับนี่ตอนนี้ก็รอลุ้นจะได้กี่ตัวไอ้ตัวเล็กอันนี้เป็นหมูป่าตัวผู้กับตัวแม่ได้ครับนี่เพิ่นจักวาลอยผสมกันเองแล้วกับบ่จักครับนี่ส่วนน้ำนี่ผมก็สิให้เป็นอันนี้นะครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้ค่อยกินน้ำนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่ถังไว้เพิ่นเลี้ยงง่ายครับผมก็เป็นมือใหม่ให้กันนะครับบรรยากาศบ้านๆจังได้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่อง YouTube น้อยๆนะครับสวัสดีครับผม